วันที่เด็กๆรอคอยก็มาถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับกลุ่มบริษัททรูจัดกิจกรรมครูปลูกปัญญาวันเด็กแห่งชาติ2560ณลานหินอ่อนตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพบกับซุ้มกิจกรรมที่น้องๆจะได้ประลองทักษะความรู้ความสามารถกับเกมสร้างสรรค์จินตนาการภายใต้แนวคิดเด็กไทยต้องเป็นคนเก่งคนดีรู้จักตั้งคำถามค้นหาคำตอบและวิเคราะห์ลงมือทำและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการบนเวทีจากศิลปิน AF มายากล Neo Magic ซุ้มแจกสายไหมป๊อปคอร์นลูกโป่งปั้นและซุ้มแจกของรางวัลต่างๆมากมายขอเชิญคุณหนูหนูและผู้ปกครองมาร่วมสนุกได้ในวันเสาร์ที่14มกราคม2560ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:30 น.